ขอต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื้นประจำวันที่17พฤศจิกายน2553และต่อไปนี้ขอเชิญพบกับพิธีกรโคตรฮอตนายจอนวินยูสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื้นกับนายจอนวินยูนะฮะถ้าทรงผมใหม่นี่เป็นไงล่ะแน่นอนที่สุดครับเราต้องมาอัปเดตข่าวคราวเรื่องราวที่น่าสนใจตามสไตล์ของเจาะข่าวตื้นกันดีกว่านะฮะแฟนๆเจาะข่าวตื้นครับสภาล่มอีกแล้วครับล่มถึง2ครั้งในรอบ1สัปดาห์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีส.ส.เนี่ยลงชื่อเข้าประชุม161คนจากทั้งหมด400คนครับแต่มีคนเข้ามานั่งประชุมกันจริงๆเนี่ยนะฮะแค่20คนเท่านั้นครับที่เหลือเซ็นชื่อแล้วก็โดดไปนั่งเล่น iPad กันนะครับโอ้สุดท้ายเนี่ยสภาก็ล่มไปครับก็หมายความว่าจำนวนคนเข้าประชุมไม่พอที่จะพิจารณาออกกฎหมายได้ครับพูดง่ายๆนะครับก็คือคนที่เราจ่ายเงินเดือนให้ไปทำหน้าที่ออกกฎหมายเนี่ยนะฮะมันไม่ยอมไปทำงานนั่นแหละครับโคตรเปลืองตัดเงินเดือนเหรอไอ้พวกนี้ไล่ยังไงก็ไม่ออกเอาไงดีอะฮะรู้แล้วล่มบักเอาอย่างงี้ฮะวัยนะอายุเยอะกันทั้งนั้นเลยต้องพึ่งยา กลับมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนายนิพิษอินทรสมบัติส.ส.จังหวัดพัทลุงกล่าวอย่างแรงนะฮะว่าต้องจัดการนักการเมืองท้องถิ่นที่แอบพิมพ์ชื่อตัวเองนะฮะใส่ลงไปในถุงข้าวสารแจกช่วยน้ำท่วมของกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะครับท่านบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าอีกนะแย่กว่าสุดๆเลยเมื่อครั้งที่มีนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งแจกผ้าห่มของรัฐแล้วแนบนามบัตรของตัวเองไปด้วยครับถามจริงครับมันต่างกันตรงไหนครับเนี่ยถ้าเอางี้ดีกว่านะเจาะข่าวตื่นขอเสนอครับว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดใดๆทั้งสิ้นของประชาชนผู้ประสบภัยของแจกพวกนี้นะครับควรมีเอกสารแนบไปเลยนะครับว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์จะซื้อโดยเงินภาษีของท่านเองไม่ต้องซาบซึ้งมากโอเคหรือว่าท่านรมต.เนี่ยนะฮะชุนที่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยไม่เอี่ยวชื่อท่านเข้าไปด้วยครับงกจังเลยกลัวปึงเหมือนหรือไงฮะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเราจะไม่พูดถึงประเด็นฮอตประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงไม่ได้ชิมิฮอการที่บรรดาผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะฮะจู่ๆครับก็ตบเท้ากันออกมาร้องแรกแหกแหวกกระเชอครับนะฮะกับเรื่องของภาษาไทยวิบัติบางท่านเนี่ยถึงกับว่าเป็นคำอุบาทกันเลยทีเดียวนะกับศัพท์วัยรุ่นที่ใช้กันมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยโอ้ยท่านครับคำมันจะเอาอยู่แล้วนะฮอฟชิมิฮอฟเอาแล้วฮอฟแกบอกว่านี่มันเรื่องระดับประเทศนะครับเนี่ยก็อย่างว่าล่ะครับเรื่องน้ำท่วมก็ยังเสื่อมๆกันอยู่ครับนอกจากโคลนจะถล่มรายวันที่ภาคใต้แล้วนะครับในภาคกลางเนี่ยเห็นว่าน้ำเน่ายุงเริ่มชุงครับชุมครับนาข้าวก็ล่มนะฮะช่วงนี้เนี่ยต้องจับหนูนาย่างกินกันไปพังๆข่าวมนุษย์นักงาบหัวคิวค่าช่วยน้ำท่วม 30% เนี่ยก็ดูจะไม่มีใครแปลกใจสักเท่าไหร่นะฮะคดียุบพรรคก็ใกล้ถึงวันตัดสินเต็มทีนะคนตัดสินก็ยังโดนคลิปขย่มโยกเยกโยกเยกcome on girl ลุ้นสุดๆเลยนะเงินบาทเนี่ยก็แข็งโป๊กเลยของเลยเริ่มจะขายสู้เขาไม่ได้ครับ Facebook เนี่ยก็ห้ามเล่นอันนี้ไม่เกี่ยวทำไงดีล่ะครับเนี่ยมองซ้ายมองขวาเฮ้ยนี่ไงตุ๊ดนี่เหรอวะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า easy target ครับหนังตุ๊ดหนังกระเทยเนี่ยทำให้เกิดภาวะสังคมเบี่ยงเบนครับภาษาไทยวิบัติวัฒนธรรมเสื่อมถอยทุกภาคส่วนเลยต้องร่วมกันรณรงค์แบนตุ๊ดแม่งเลยแบนวัยรุ่นครับแบนคำสแลงแบน Facebook แบน BB แบนไปสังคมอุบาทนะทาวขีดเส้นตายไว้เลยนะว่าบาดแบนการใช้ภาษาไทยไปเลยดีไหมครับเพราะให้ใช้กันก็ใช้กันผิดเพราะภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาของผู้ใหญ่ไม่กี่คนเด็กๆเนี่ยเอามาปุยยี่ปุยยามทำพังหมดแล้วต้องแบนห้ามใช้อย่าให้ใครใช้เลยมันจะได้ไม่ผิดไม่ระคายไม่ทำให้ท่านเนี่ยฟาร์มดันขึ้นแต่ก็คงไม่ได้นั่นแหละครับนะฮะถ้าเกิดไปใช้ภาษาอื่นเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติงงมากมือฮัชมิฮาฟยังไงเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพจน์อานนท์ของเรานะฮาฟได้โปรโมทหนังไม่เสียตังค์สักบาทเลยสวดยวดปลากล่าวข่าวจากปปช.นะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีบอกมาว่าตัวเลขการคอร์รัปชันในประเทศไทยมาจากการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจากภาครัฐพบว่ามีตัวเลขการทุจริตกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะครับใครว่าประเทศของเรายากจนครับบ้าหรือเปล่า 100,000 ล้านบาทเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเลขศูนย์เนี่ยมีกี่ตัวนับกันจนตาลายกันเลยทีเดียวนะฮอฟแสนล้านเนี่ยโกงไปแล้วนะครับถนนเนี่ยยังพอมีใช้ไฟฟ้าประปาก็ยังพอฟังก์ชันอยู่ครับนี่ขนาดโดนแดกไปแล้วนะครับแสนล้านนะครับเนี่ยแถมเนี่ยเป็นตัวเลขของหน่วยงานรัฐนะครับเขาอาจจะตกแต่งให้มันดูดีขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนตัวเลขคนที่ตายช่วงปีใหม่สงกรานต์นั่นแหละครับเราประชาชนนะครับก็ต้องก้มหน้าก้มตาช่วยกันจ่ายบำรุงรักษาความมั่งคั่งไม่ค่อยมีที่มาที่ไปของคนจำพวกนี้แบบชิวๆกันต่อไปนะครับนี่เลยจดหมายฉบับล่าสุดนะจากกรมสรรพากรไม่ได้ถึงผมนะครับถึงธนาคารที่ผมฝากเงินเอาไว้ครับเป็นคำสั่งให้ธนาคารเอาเงินของผมครับออกจากบัญชีของผมไปจ่ายหนี้ภาษีที่ผมยังค้างอยู่ครับ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งประมวลราษฎากรและระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สวยรู้มากเลยครับกับคำที่เขาพิมพ์เข้ามานะครับแต่ท้ายที่สุดก็ง่ายๆครับถ้าจะเอาเงินกูนี่แหละนี่ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนี้ภาษีก้อนไหนยังไงนะครับเพราะในปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ผมเนี่ยก็เดินเข้าออกสรรพากรอย่างกับตามเฝ้าหญิงเลยครับเดี๋ยวผ่อนยอดนั้นยอดนี้ไม่รู้ยอดไหนเป็นยอดไหนแล้วครับต่อไปเนี่ยได้ตังมาเอาไปเก็บใส่ไฮฝังดินหลังบ้านกูไม่ฝากแล้วธนาคารเนี่ยท่านอธิบดีกรมสรรพากรครับผมนายจอห์นวินยูเนี่ยนะครับจะไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเป็นชื่อนายจอห์นวินยูเพื่อกรมสรรพากรและผมจะทำบัตร ATM ให้ท่านด้วยนะครับอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยกดเลยเดี๋ยวส่งบัตรเป็นแพลตินัมมาให้เลยไม่ต้องห่วงครับอยู่ต่างประเทศก็กดได้ครับเดี๋ยวทำบัตรเสริมให้ด้วยครับรูดได้เลยเดบิตไหมเดบิตไหมใจปั้มคนมันรวยทำไงวะเพื่อนๆครับจำได้ไหมครับว่าเจาะข่าวตื้นของเราเนี่ยข่าวที่แล้วนะครับก็ได้บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าจะพาไปบุกถ้ำเสือครับก็อย่างที่บอกแล้วครับถ้ามีบุกถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือแล้วครับงานนี้ไม่ใช่งานแกรนด์เซลงานนี้ไม่ใช่ Together We Can งานนี้ไม่ใช่งานปลุกพลังดวบเอ้ยพลังบวกครับหรือว่างานบุญดาทั่วไปนะครับนี่เลยครับงานประชุมนานาชาติต่อต้านทุจริตโลก2010ครับที่ศูนย์เศรษฐกิจเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้เจอกับแฟนๆชาวเจาะข่าวตื้อหรือเปล่านะครับเพราะที่ที่เราจะไปอันตรายที่สุดสำหรับคนอย่างพวกเราครับคอร์รัปชันคอร์รัปชันคอร์รัปคอร์รัปชันตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปสู่เมืองคนดีแล้วครับในนี้มีแต่คนดีครับ คนดีเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับมางานนี้มีอะไรให้กลัวทำไมต้องตรวจกันซะขนาดนี้กลัวมีระเบิดหรือไงเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าจะเป็นไงครับหอมมากอ๋อไปลดน้ำหนักมาครับมาจากที่ไหนกันล่ะครับเนี่ยอ๋อปปช.เหรอครับบูธอยู่ไหนครับเนี่ยตรงนี้เหรอครับขอบคุณนะครับอยากรู้จริงๆว่าไอ้ซุ้มนี้เนี่ยใช้ไปกี่ล้านครับซุ้มที่ให้ข้อมูลผมได้เยอะมากไม่ได้ยินเลยว่ะมีห้องเปิดใจมีห้องเปิดใจด้วยเหรอครับห้องเปิดใจคืออะไรก็คือไม่ค่อยถูกกับกล้องโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวอย่างคนไทยของเรานะคะแล้วดูค่ะมีดาราใครคะดาราไอ้ยูไอ้ยูขอถ่ายรูปได้ไหมคะสวัสดีครับอันยองอาซิโยแล้วไอ้พวกนี้คืออะไรครับพี่คือต้องปกปิดหน้าตาเล็กน้อยเอาไว้ผมอยากให้เงินภาษีที่ผมจ่ายไปเนี่ยได้เห็นค่าอะไรบ้างครับบ้านผมน้ำไม่ท่วมครับแต่ผมอยากจะได้ 5,000 ครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ได้คะแนน CPI Index 3.5 จ่ายสิบเย้อ๋อมาได้เลยครับโอ้ยินดีครับเปิดใจโอ้ยเมื่อกี้เปิดใจไปเยอะเลยครับบูธไหนครับนี่คือเราจะไปดูพญานาคกันครับเราแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยการใช้ศีล5ศีล5แก้ปัญหาทุกอย่างได้กอดกันพวกเรากระดึบขึ้นหน้าหน่อยไหมครับครับกระดึบกระดึบครับกระดึบครับแน่นี่ค่ะต้องกอดกันแล้วแก้ปัญหาทุกอย่างยิ้มนะครับยิ้มพวกเราขอบคุณครับลงไปก่อนโอ้ครับครับครับกอดครับกอดครับนี่มาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนวัดชัยมงคลครับครับจังหวัดอะไรเอ่ยเขตอ๋ออยู่กทมนี่แหละนะครับรู้สึกไงนี่เขามาต่อต้านการโกงกันอ่ะก็รู้สึกเหมือนกับก็เขามาโกงใช่ไหมครับอืมใช่ครับให้เลิกโกงนะครับให้บ้านเมืองดีขึ้นอืมค่ะยินตรงกลางค่ะเราบอกไม้บอกมือแล้วไม่จะต้นไม้จะโตจริงเหรอครับมือไม่สะอาดมันจะไม่โตนะถ้ามือไม่สะอาดมันจะไม่โตแล้วถ้าเกิดผมต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะโทรหาคุณยานินได้ที่ไหนครับต้องติดต่อกับปปช.ได้ไหมคะอ้าวอ๋อไม่ให้เบอร์คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะมองตัวอย่างที่ดีด้วยแล้วก็แก้ปัญหาที่เด็กด้วยท้ายที่สุดแล้วปัญหาคอร์รัปชันก็จะหมดไปอาจจะไม่หมดค่ะแต่ก็คือลดลงเยอะขอข้อมูลเพิ่มเติมนี่สามารถโทรไปได้ไหมครับมีเปอร์ปปช. อยู่ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อพี่จอนครับพี่จอนเห็นไหมไม่ผิดในห้องเรียนของเราเนี่ยมีการโกงทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นไหมครับโกงข้อสอบมีการจ่ายเงินให้คุณครูไหมให้เกรดเราดีขึ้นมีการแบบว่าแบบไม่มียังไม่เกิดขึ้นเพื่อนเราบอกว่ามันไม่มีการโกงในห้องจริงหรือเปล่าครับจริงค่ะนี่หัวกันหรือเปล่าไม่ค่ะไม่รู้กันเลยค่ะ
น้องรู้ไหมว่าคำว่าหัวแปลว่าอะไรไม่รู้ครับแล้วถ้าเจอคนโกงในห้องเรียนเราทำไงครับบอกครูครับแล้วถ้าครูโกงด้วยอ่ะทำไงอ่ะบอกผู้อำนวยการครับแล้วถ้าผู้อำนวยการโกงด้วยทำไงครับฟ้องสำนักงานเขตปทุมวันเลยครับโอ้โหแล้วถ้าสำนักงานเขตเนี่ยโกงทั้งสำนักงานทำไงครับแจ้งตำรวจเลยครับโอ้โหแล้วถ้าโกงกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่ะครับบอกนายกรัฐมนตรีบอกนายกรัฐมนตรีของศาลนะคะของศาลฎีกาเหรอคะโอเคผ่านไปทำไมมันลำเล็กจังเลยครับผมนึกว่าที่สั่งมาจากสวีเดนมันจะลำใหญ่กว่านี้ที่เป็นการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะค่ะลา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 ไม่ฟังไม่ฟังทำมาเป็นเซตนี่ไงปลองดองปลองดองนี่คือมีรวมทรัพย์สินเนี่ยที่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยร้อยสามร้อยสามร้อยกว่าล้านอะร้อยอ๋อของคู่สมรสอีก37ล้านใช่ค่ะนี่รวมเสร็จแล้วมีเท่านี้รายการทรัพย์สินนะคะอ๋อแต่ว่าลบหนี้สินด้วยโอ้คู่สมรสโอ้โห800กว่าล้าน800ล้านเป็น2บูธที่ผมอยากจะแวะเวียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงเองนะครับแล้วก็ของทางกทม.ด้วยนะครับซ่อมกันบ่อยพอสมควรเพื่อจะเป็นเหตุน้ำท่วมนะครับแล้วก็พื้นถนนไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวต้องเคลียร์นิดนึงเดี๋ยวต้องเคลียร์นิดนึงเอาเผื่อไว้อีกลูกเผื่อไว้อีกลูกโอเคครับกล้องนี้นะครับที่พี่อยู่เนี่ยอยู่แถวไหนครับอยู่สามแสนรถสสที่อยู่เขตนั้นน่ะคือใครอ่ะครับตัวคุณพี่เองอ่ะแฮปปี้กับการทำงานของเขาไหมพูดถึงสสเนี่ยมันเหมือนว่าประชาชนเข้าถึงยากอะค่ะคือถ้าเกิดเราอยู่ในชุมชนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะผู้นำชุมชนมากกว่าทัศนคติของสังคมที่เอื้ออำนวยให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชันคืออะไรเด็กไม่เข้าใจคำว่าทัศนคติสังคมหรอกคนซื่อสัตย์คือคนที่ถูกเอาเปรียบโดยสังคมเด็ก 84% เห็นด้วยผมบอกว่าตรงนี้ตายแล้วบ้านเมืองในปีนี้ที่ตั้งใจแต่งให้ใครครับอุทิศให้แด่ผู้เสียภาษีทุกคนครับคือพ่อแม่เราใช่ครับพี่ด้วยเพราะพี่เสียภาษีด้วยโอ้ยขอบคุณมากครับแม่โอ้โหกราบเท้ากันเลยทีเดียวนะฮะเพื่อนยืมตังค์ไปโดนชักดาบเจ็บใจไหมเจ็บใจแม่ค้าทอนตังค์ขาดเจ็บใจไหมเจ็บใจซื้อของห่วยๆมาเนี่ยเอาไปเปลี่ยนคืนเปลี่ยนไม่ได้อีกเจ็บใจไหมเจ็บใจแต่ก็รู้กันอยู่แก่ใจอยู่แล้วนะว่าคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่อยากจะรู้สึกรู้สาอะไรกันเลยอ้าวเดินเดินเดินไม่ใช่เรื่องของกูไปกันให้หมดเฮ้ย